เดี๋ยวเราจะไปปั๊มที่ถูกที่สุดกันที่นี่ต้องเติมน้ำมันเองนะไม่มีเด็กปั๊ม40เหรียญ20เซนต์ได้มา 7.24 แกลลอนที่จริงมันก็แพงทั่วโลกนะหลักๆเลยคือเกิดจากสงครามยูเครนรัสเซียก่อนหน้านี้ผมเคยเติมน้ำมันถูกมากเลยนะแกลลอนละ 2.3 2.5 ถูกมากเลยตอนนั้นรัฐอื่นพวกเท็กซัสนี่ก็ขึ้นมา 2-3 เหรียญแล้วนะปกตินี่เขาเติมกันแค่เหรียญเดียวเท่านั้นอะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูน้ำมันในอเมริกากันนะครับว่ามันแพงยังไงมาดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ปั๊มเชลนะอันนี้เป็นเรกูล่าถูกสุดแกลลอนละ 5.99 แบบพลัสแบบกลางคือ 6.19 แล้วก็ V-Power แพงสุด 6.39 นะครับส่วนที่นี่ดีเซลน้ำมันจะแพงมากนะดีเซลจะแพงกว่าเบนซินอีกอ่ะก็อยู่ที่ 6.59 นะครับต่อแกลลอนน้ำมันในอเมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่3เกรดนะครับถ้าเป็นเบนซินเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนนะแก๊สโซลีนก็คือเบนซินบ้านเรานี่แหละแต่ว่าบางรัฐนี่คือออกเทนสูงสุดมีถึง93นะแต่ฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะมี91เนี่ยสูงสุดแล้วแต่อย่างของบ้านเรานี่มันจะมีพวกแก๊สโซฮอล์9195อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีเยอะ E20 E85 เนี่ยแต่ที่เนี่ยตัวเลือกมันไม่ค่อยมีเยอะมันจะมีอยู่แค่นี้แหละตัวเลือกมันฝั่งซ้ายนะมันก็จะเป็นราคาน้ำมันที่รวมกับค่าล้างรถนะเพราะว่าปั๊มนี้มันจะมีที่ล้างรถด้วยฝั่งนู้นถ้ารวมกับล้างรถจะถูกกว่าเหมือนได้ดิสคาวต์ส่วนลดฝั่งขวาจะเป็นฝั่งราคาน้ำมันปกตินะครับปั๊มเมื่อกี้ที่ไปดูคือเป็นปั๊มที่ราคาทั่วไปในซานฟรานซิสโกนะครับก็อย่างแคลิฟอร์เนียตอนนี้แพงสุดๆนะที่ได้ข่าวมาก็คือที่ LA ราคาขึ้นไปถึง7เหรียญกว่าต่อแกลลอนแต่ว่าที่ซานฟรานี่สูงสุดยัง6เหรียญกว่าน้ำมันยังถูกกว่าที่ LA ประมาณ1เหรียญนะที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยคือปั๊มต่อไปที่เราจะไปดูเนี่ยน้ำมันมันแพงที่สุดเพราะว่าราคาเช่าที่อ่ะมันแพงไงมันก็เลยต้องคิดค่าน้ำมันแพงพอราคาเช่าที่ปั๊มมันแพงมันก็เลยอัพราคาน้ำมันขึ้นแพงกว่าปั๊มอื่นนะครับปั๊มนี้ที่ผมบอกว่าค่าเช่าที่มันแพงราคาน้ำมันก็เลยแพงกว่าที่อื่นครับแต่ดูดิปั๊มมันไม่มีอะไรเลยมีแค่มินิมาร์ทเล็กๆเงี้ยไม่รู้มีห้องน้ำด้วยเปล่าไม่มีอะไรเลยนะต่างกับปั๊มที่ไทยนะปั๊มที่ไทยนี่ดูดีกว่าเยอะเลยดูนี้คือปั๊มเก่าๆเล็กๆแต่ว่าค่าเช่าที่มันแพงไงตรงนี้นี่ปั๊มเชลเหมือนกันนะแต่ว่าราคาไม่เท่ากันปั๊มที่แล้วถูกกว่าดูปั๊มนี้ดิดับเรกูล่าถูกสุด 6.31 โคตรแพงเลยนี้ที่ LA นี่ราคาแพงนี่คือ7เหรียญอัพเลยนะที่นี่ยังแบบว่าไม่ถึง7เหรียญอ่ะเบอร์ลี่คันนี้ก็มาเติมน้ำมันความแพงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกปั๊มนึงนะครับปั๊มนี้มันก็จะเหมือนปั๊มแรกอ่ะใกล้ๆปั๊มแรกที่เราพาไปดูเลยเมื่อกี้ปั๊มนี้เป็นปั๊มเชฟรอนนะครับไปดูว่าราคามันเป็นยังไงครับตัวนี้ปั๊มเชฟรอนนะครับถูกสุด 5.99 6.13 6.29 ก็ราคาก็พอๆกับปั๊มแรกที่เราไปดูนะราคาพอกับปั๊มเชลปั๊มแรกอ่ะก็คือปั๊มเนี่ย3ปั๊มเนี่ยที่เราพาไปดูเนี่ยมันอยู่แถวบ้านผมไงก็เลยพามาดูใกล้ๆอันนี้ครับบรรยากาศปั๊มเชฟรอนแถวบ้านผมก็จะประมาณนี้รกๆดูสกปรกหน่อยอ่ะไม่ค่อยสะอาดเลยแล้วก็ตัวนั้นก็มีเป็นมินิมาร์ทแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยก็ขับรถออกนอกเมืองนะครับมาดูว่าปั๊มน้ำมันนอกเมืองซานฟรานนี่มันจะราคาเป็นไงบ้างปั๊มนอกเมืองมันก็อาจจะไม่ถูกกว่านะปั๊มในซานฟรานเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันเนาะน้ำมันก็ราคาพอๆกัน
แต่เราก็ออกมาดูเฉยๆที่จริงมันมีปั๊มนึงถูกที่สุดเลยเรารู้แต่ว่าเดี๋ยวไว้เติมตอนสุดท้ายปั๊มอาร์โก้นะครับอันนี้นี่ข้างหน้าเป็น In and Out เบอร์เกอร์ของโปรดเราเลยที่เราชอบมีโดนัทคริสปี้ครีมด้วยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเดลี่ซิตี้นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะเดลิซิตี้คือเป็นเมืองที่อยู่ตอนล่างของซานฟรานซิสโกนะครับอยู่ใกล้ๆกันเป็นเมืองเล็กๆอันนี้กินเอ็นเอาร้านเบอร์เกอร์โปรดเราเลยตัวนั้นก็เป็นคริสปี้ครีมนอกเมืองบรรยากาศมันจะชิลๆอย่างเงี้ยฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาข้ามเขาไปก็เป็นซานฟรานซิสโกที่เราขับรถมานะปั๊มนี้ก็ไม่มีอะไรนะปั๊มเล็กๆมีแต่มินิมาร์ทเก่าๆที่นี่มันจะมี2ราคาคือถ้าเราจ่ายเงินสดอ่ะมันจะถูกกว่าจ่ายบัตรไงบางปั๊มนะเฉพาะบางปั๊มคือราคาเท่ากันแต่ว่าปั๊มนี้มันจะมีนะราคาแคชกับราคาเดบิตเครดิตคือข้างบนราคาเงินสดจะเป็น 5.79 ต่อแกลลอนคือถูกสุดข้างล่างเป็นราคาบัตรเครดิต 5.89 ปั๊มนี้อาร์โคนะครับในอเมริกาเนี่ยราคามันจะถูกกว่าปั๊มเชลปั๊มเชฟรอนเนี่ยปั๊มที่แบบระดับสูงหน่อยอ่ะคือมันจะแพงแต่ปั๊มนี้คือมันระดับแบบกลางๆถึงล่างๆลงมาน้ำมันก็เลยถูกไงเดี๋ยวเราจะไปปั๊มที่ถูกที่สุดกันปั๊มเนี่ยที่มันถูกๆอ่ะมันจะไม่อยู่ในซานฟรานเลยมันจะไปอยู่นอกเมืองใหญ่ๆมันจะไม่มีมันจะไปอยู่ตามพวกเมืองเล็กๆอ่ะปั๊มเนี้ยท็อปไทเออร์ดีเทอร์เจนต์แก๊สโซลีนเนี่ยมันจะเป็นสารเพิ่มคุณภาพของน้ำมันทำให้น้ำมันมีคุณภาพครับปั๊มไหนที่มีสัญลักษณ์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์คุณภาพอ่ะเหมือนอาหารออร์แกนิกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่นะครับปั๊มที่เราบอกถูกที่สุดในเมืองนี้นะครับเดลิซิตี้ถูกกว่าในซานฟรานอีกปกตินี่แถวยาวกว่านี้เองนะวันนี้ถือว่าไม่ยาวนะเนี่ยช่วงข่าวสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนที่น้ำมันขึ้นใหม่ๆอ่ะโอ้โหคนต่อแถวยาวกว่านี้อีกอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้แต่เราถ่ายสตอรี่ไว้เดี๋ยวเอาวิดีโอมาลงให้ดูตอนนั้นแถวยาวมากอันนี้คือยังสั้นๆนะแค่รถต่อมันมีหลายช่องมากเลยเห็นไหมนี่คือ Costco มันไม่ใช่ชื่อปั๊มนะมันเป็นชื่อซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่งเหมือนแมคโครบ้านเราอ่ะใช่ไหมแมคโครบ้านเรามันจะมีบัตรสมาชิกเวลาเราจะซื้ออะไรอ่ะมันต้องใช้บัตรสมาชิกที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะใช้บัตรสมาชิกเหมือนกันปั๊มนี้เรามาเติมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเราเติมเต็มถังไปแล้วก็วิ่งมาตอนนี้เหลือครึ่งถังมาดูอาทิตย์นึงครึ่งถังวิ่งทุกวันด้วยนี่ครับครึ่งถังเราจะมาเติมให้มันเต็มถังเลยดูกันว่ามันจะได้กี่แกลลอนแล้วก็เสียตังกี่เหรียญนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันต้องมีบัตรสมาชิกนะถ้าไม่มีบัตรสมาชิกนี่เติมไม่ได้นะเราต้องใส่บัตรสมาชิกก่อนมาดูน้ำมันที่นี่กันมันจะถูกกว่าหน่อยนะเลกูล่าถูกสุด 5.54 ต่อแกลลอนแพงสุด 5.84 นะครับน้ำมันของ Costco ที่เนี่ยมันจะมีแค่2เกรดนะมีเกรดธรรมดาเกรดพรีเมียมเกรดถูกกับเกรดแพงแค่นั้นแต่ว่าเกรดกลางมันไม่มีเราเติมถูกสุดที่ผมเติมถูกสุดเพราะว่ามันไอ้นี่ไงคือรถเรามันไม่จำเป็นต้องเติมพรีเมียมเติมแพงเพราะว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นรถธรรมดามันไม่ใช่รถยุโรปไงรถยุโรปหรือพวกรถที่มีเทอร์โบรถที่เป็นพวกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยที่มันต้องใช้กำลังสูงเนี่ยมันต้องเติมพวกน้ำมันแพงสุดเกรดพรีเมียมแต่อย่างรถเราเป็นไฮบริดไงรถประหยัดน้ำมันเราเติมแค่เกรดธรรมดาก็พอแล้วต่อให้เราเติมน้ำมันเกรดที่มันออกเทนสูงใช่ไหมยังไงรถมันก็ไม่แรงขึ้นอ่ะเพราะว่ามันมีกล่อง ECU ควบคุมอยู่ควบคุมการจ่ายน้ำมันถ้าเราเติมพรีเมียมเข้าไปมันก็ไม่แรงขึ้นอยู่ดีแล้วก็ไม่ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนะแล้วก็เติมแบบถูกสุดนี่แหละตามที่คู่มือรถเขาแนะนำอ่ะดีที่สุดแล้วอันนี้น่าจะเต็มถังแล้วแหละเอาแค่นี้พอ40เหรียญที่นี่ต้องเติมน้ำมันเองนะไม่มีเด็กปั๊ม
รู้สึกถ้ามีเด็กปั๊มน่าจะมีแค่รัฐโอริกอนมั้งที่มีเด็กปั๊มอ่ะแต่ที่นี่เราต้องเติมเองหมดเลยนี่มาดูราคาน้ำมันตอนนี้40.20 เซนต์ได้มา 7.24 แกลลอน7แกลลอนนี่เติมเป็น40 เหรียญนะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่าเท่าไหร่คือที่นี่มันจะคิดน้ำมันเป็นแกลลอนนะครับแกลลอนก็คือเหมือนถังน้ำแกลลอนอ่ะเออมันจะใหญ่กว่าลิตรถ้าบ้านเราคือคิดเป็นลิตรลิตรก็ประมาณขวดน้ำมันลมขวดหนึ่งอ่ะขวดลิตรเล็กๆอ่ะที่อเมริกาเนี่ยเวลามันวัดค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกับทั่วโลกเลยนะอย่างการวัดความเร็วที่นี่เขาก็เรียกเป็นไมล์นะไม่ได้เรียกเป็นกิโลเหมือนบ้านเราแล้วก็น้ำมันก็เรียกเป็นแกลลอนไม่ได้เรียกเป็นลิตรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อันนี้เหมือนกันเรื่องอุณหภูมิที่นี่เขาเรียกฟาเรนไฮต์เขาไม่เรียกองศาไม่เรียกองศาเซลเซียสมันก็จะค่ามันก็จะต่างกันแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในคอสโก้กันว่าเป็นยังไงมันก็จะคล้ายแมคโครบ้านเราอ่ะดูดิเป็นร้านขายส่งก็คือใส่รถเข็นแล้วก็ขนขึ้นรถเลยเหมือนแมคโครเลยเนาะไม่มีถุงใส่ให้เป็นขายส่งสาเหตุที่น้ำมันมันแพงเนี่ยในอเมริกาที่จริงมันก็แพงทั่วโลกนะน้ำมันแพงทั่วโลกก็เพราะว่ามันไอ้นี่ไงหลักๆเลยคือเกิดจากสงครามยูเครนรัสเซียเพราะว่ารัสเซียนี่เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกนะที่ไทยเราก็โดนผลกระทบเยอะเหมือนกันนะเห็นน้ำมันแพงอยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะลิตรละเท่าไหร่ลิตรละ30 กว่าใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมเคยเติมน้ำมันถูกมากเลยนะที่ปั๊มคอสโคนี่แหละแกลลอนละ 2.3 2.5 เออถูกมากเลยตอนนั้นตอนช่วงโควิดใหม่ๆอ่ะน้ำมันถูกมากเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะคนไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็ไม่ค่อยใช้รถเขาก็เลยแบบว่าลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงแล้วน้ำมันมันเหลือเยอะไงมันก็เลยขายถูกแต่ว่าช่วงเนี้ยคือสถานการณ์มันเหมือนกลับมาปกติไงคนก็ออกมาใช้รถกันเยอะคือโดนผลกระทบทั้งสงครามแล้วก็โดนผลกระทบทั้งคนกลับมาใช้รถมากขึ้นมันก็เลยแบบน้ำมันก็เลยขึ้นเร็วมากไงไม่รู้เหมือนกันนะมันจะขึ้นไปแกลลอนละ8 เหรียญเปล่าในอเมริกาแต่อย่างรัฐอื่นนี่ที่ถูกๆอ่ะรัฐอื่นพวกเท็กซัสนี่ก็ขึ้นมา 2-3 เหรียญแล้วนะปกตินี่เขาเติมกันแค่เหรียญเดียวเท่านั้นน่ะนี่นะครับผมคำนวณมาแล้วเมื่อกี้เติมไป7แกลลอนนะครับ7แกลลอนก็เท่ากับ26ลิตรที่ไทยนะครับก็คือ1แกลลอนจะเท่ากับประมาณ3ลิตรกว่าๆนะของที่ไทย1แกลลอนเท่ากับ3ลิตรของเราเติมได้7แกลลอนเมื่อกี้ครึ่งถังเท่ากับ26ลิตรนี่นะครับก่อนเข้าก็จะมีคนตรวจมีบัตรสมาชิกเหมือนที่แมคโครบ้านเราบรรยากาศในนี้มันก็เหมือนแบ็คโคบ้านเราเนาะดูดินะเหมือนเป็นโกดังเก็บของเนี่ยมีเสื้อผ้ามีของใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของกินอาหารมีขายหมดเลยเหมือนแบ็คโคบ้านเราอ่ะวันนี้เราไม่ได้มาซื้อของใช้อะไรหรอกนะวันนี้เราแค่มาซื้อของกินอยากกินอะไรหวานๆเย็นๆหน่อยเนี่ยคนข้างนอกก็มีเดี๋ยวไปดูกันของกินมีอะไรบ้างปะแถวยาวมากเลยถูกมากดูราคาดิถูกนะเห็นไหมเรามาดูกันนี่ไงสั่งอาหารจ้ะอันนี้มีฮอทดอกแล้วก็น้ำมันลม 1.5 เหรียญเองนะเนี่ยแล้วก็พิซซ่านี่ไงพิซซ่าสไลด์ละ 1.99 เหรียญเองถ้าเป็นถาด 9.95 ถูกมากเลยได้ถาดใหญ่ด้วยคือถาดที่คอสโคอ่ะใหญ่มากเลยพิซซ่าอืมใช่วันนี้อยากกินอะไรเอามอคค่าได้ไหมมอคค่าเนี่ยเนาะมอคค่าแก้วละ 2.99 อันนี้มอคค่าปั่นเออมอคค่าปั่นไอติมก็มีเอาไอติมป่ะหรือไงไม่เอาแค่นี้แหละเหลือแค่นี้เนาะ อันนี้กดน้ำฟรีนะครับเรากดได้ไม่อั้นเลยน้ำที่มากับฮอทดอกใช่ไหม 1.5 เหรียญนี่อันนี้พิซซ่าถาดใหญ่มากอันนี้สังเกตดูว่าช่วงเนี้ยคนออกมาจับจ่ายใช้สอยคนออกจากบ้านกันเยอะมากเลยต่างกับช่วงโควิดแรกๆนะช่วงโควิดแรกๆเนี่ยน้ำมันจะถูกมากเพราะว่าคนไม่ค่อยออกมากันไงคนไม่ค่อยใช้รถแต่ตอนนี้คนใช้รถเยอะพอคนใช้รถเยอะการต้องการน้ำมันมันก็เยอะใช่ไหมล่ะแล้วไอ้ก่อนหน้าเนี่ยที่ช่วงโควิดที่เขาหยุดผลิตน้ำมันอ่ะมันทำให้น้ำมันอ่ะปริมาณมันเหลือน้อยลงแล้วเขาผลิตน้ำมันไม่ทันตอนนี้คือเขาเร่งผลิตน้ำมันไงน้ำมันมันก็เลยราคาแพงขึ้นแล้วบวกกับสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซียอีกรัสเซียนี่ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกเลยนะครับรองมาจากซาอุดีซาอุนี่คืออันดับ1อยู่แล้วเราก็รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นประเทศรวยน้ำมันพอมีปัญหาสงครามมันเลยทำให้น้ำมันของโลกแพงขึ้นไงโอเคครับเดี๋ยวก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ